มันเป็นวันดีๆที่มีความสุขอีกหนึ่งวันในชีวิตเลยจริงๆแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไรทองให้คุณไปเสิร์ชใน Google เนี่ยคุณไม่ค่อยเจอสวยหรอกผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะว่าคือคนที่จะเคยเห็นเหรียญพ่อแดงเขาจะอินทรามรุ่นแรกในมือผมเนี่ยเอาว่าคนที่เล่นพาร์ท10ปีหลังอ่ะบางทียังไม่เคยเห็นเลยท่านคือพระเกจิยุคเดียวกับพระอีวัสตะหีบเจอไม่ค่อยเจอกระไรทองเพื่อนๆจำได้ไหมผมเคยมีเหรียญรุ่น2พี่ทวีนะน่าจะอยู่ที่พี่ทวีนี่เหรียญรุ่น2อ่ะก็คือใช้นี่รูปซีเปียท่านนี่แต่เหรียญรุ่นแรกอ่ะคือใช้ภาพตอนหนุ่มแกะบล็อกนี่ภาพตอนหนุ่มนะรุ่นแรกใช้ตอนหนุ่มนี่อันนี้ที่เป็นต้นแบบในการแกะเหรียญรุ่น2แล้ววันเนี้ยได้เหรียญรุ่น3มาด้วยแต่เผอิญแล้วรุ่น3เหรียญที่เป็นหลังเรียบด้วยนะรุ่น2อ่ะลงยาไปแล้วนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จอีกนะรุ่นหนึ่งที่เรานะจะได้รู้ว่าสมเด็จก่อนปี2500เนี่ยมีพระเกจิรูปใดสร้างบ้างใช่ไหมที่เป็นศิษย์ของสมเด็จโตก็ที่เหลือเมื่อวานก็จะอยู่บนนู้นเอามาวันนี้กันวันนี้ได้องค์นี้มาได้องค์นี้มารอเลยครับอาจารย์รอเลยนะสุดยอดครับยอดเยี่ยมได้องค์นี้มาแอดมินลูกแอดมินไปหยิบถาดที่มีแหวนให้พี่หน่อยดิมีถาดพระถาดไหนที่มีแหวนบ้างแหวนเรียงกัน3วงแหวนลงถมอ่ะนี่พระเครื่องแบบนี้อายุอานามกี่ปีครับเพื่อนสวัสดีครับน้องสักกลินนี่ประธานแชร์สวัสดีครับพี่พลานมนเปิดโลกใช่นะปางอาวุธที่ยืนแล้วก็ทิ้งแขนลงทั้งสองข้างแบบนี้เขาเรียกว่าพระปางเปิดโลกแล้วพระปางเปิดโลกอ่ะที่แพงที่สุดอ่ะเป็นของที่ไหนครับพระปางเปิดโลกที่แพงที่สุดเป็นของที่ไหนครับมีอ่ะคือต้องมีอยู่แล้วเขาจะมีแหวน3วงเลี้ยงอยู่ด้วยกันเลยเป็นแหวนเงินลงถมสวัสดีครับพี่พีเกาะลักพระปางเปิดโลกที่แพงที่สุดเป็นของที่ไหนเปิดโลกสุโขทัยใช่ไหมครับนี่กรุเตาทุเรียนสุดยอดมันต้องแบบนี้มันถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการเปิดมาเจอเพื่อนกันที่เล่นพระเป็นนี่นะฮะพระปางเปิดโลกกรุเตาทุเรียนสุโขทัย
กูกำแพงกับทุเรียนทุเรียนกำแพงทุเรียนเตาทุเรียนหม่อนทองเนี่ยตีหลายร้อยปีครับแบบนี้เข้าใจง่ายไหมครับเก่าเข้าใจง่ายเราเห็นแบบเนี้ยคือพระติดอย่างเดียวเวลาพระยอดนิยมพระแพงอ่ะเราพระราคาสูงสูงอ่ะเราหลอนแต่ถ้าจริงๆพระราคาสูงสูงอ่ะมักจะเป็นพระเก่าแล้วพระเก่าเนี่ยถ้าใช้ความเก่าในการดูเก่ากับใหม่อ่ะคุณแยกแท้เกได้ตาเปล่าแน่นอนเก่าเข้าใจง่ายเลยครับเนื้อนี้สุดเลยสวัสดีครับอาจารย์ทำแล้ว20องค์โอ้สุดยอดครับผมเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากเจอพี่นะพิธีพันธ์นี่เนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากเจอนะเตาทุเรียนพิมพ์ใหญ่สวยครับแถมไหมพระลูกพระล่วงเปิดโลกกุเตาทุเรียนสุโขทัย 100% เออผมก็อยากเจออาจารย์อ่างั้นเดี๋ยวว่างๆเจอกันเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเราไปเทียบกับ25ศตวรรษเมื่อวานพานดินอยู่ไหนหมดลูกนี่เพื่อนๆดูนะถ้าไปเทียบกับพ่อลีเก่ากว่าพ่อลีไหมโอเค thank you very much อันนี้ไปด้วยลูกโอเคแถตาเปล่าครับนี่พอบอกแถตาเปล่าเข้าใจเข้าใจง่ายนะแล้วมีอะไรอีกอันนี้แถครับดูง่ายสบายตาโอ้โหที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับพยนต์แอคนี่หายากนะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยองค์นี้ที่ไหนครับพ่อขำวัดแก้วจรัญสัมห้าโอ้โหพ่อขำพ่อขำครับก็บอกว่าแฟนเพจผมอะสุดยอดนี่พิธีพันธ์บอกพ่อขำหรือเปล่าพี่สอนจรยุทธพ่อขำวัดแก้วกทม.เพื่อนๆเชื่อเรื่องพระดึงดูดจะมาไหมพี่นิ่งน้องบอกว่าสวัสดีครับเมื่อวานไม่ได้ดูไลฟ์อดลุ้นพาปิดตาวัดพับเลยอ๋อหอสุดยอดครับนี่นี่คือแหวนลงถมพ่อขำวัดแก้วเห็นป่ะเขาเรียกว่าพระดึงดูดกันมาอ่ะวันนี้ก็ได้ของที่ชื่นชอบชื่นชอบกันมาอืมพระหลักยอดนิยมโอ้เหรียญนี้ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในมือผมนอนไม่หลับเรียนหลวงพ่ออะไรครับพี่แจ่มครับเหรียญหลวงพ่ออะไรพ่อคูณจอมบึงไหมครับพี่ฮ่า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 เหรียญที่ไหนใช่ไหมครับพ่อแดงวัดใหญ่ชลบุรีผมจะบอกให้นะว่าเบอร์เหรียญนั่นน่ะหายากกว่าพ่อไหนพ่ออีอ่ะพ่อแดงพ่อแดงพระลือของนวายายอดคุณผลกุเตาทุเรียนก็สุดยอดเป็นเหรียญที่หายากกว่าเหรียญหลวงพ่ออีครับนี่เหรียญพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามชลบุรีเหรียญรุ่นแรกหายากมากให้คุณเสิร์ช Google น่ะไม่ค่อยเจอทองอลังการมากพ่อแดงชนพ่อแดงชลบุรีชลบุรีครับคุณรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยนะวันเนี้ยผมได้เจอนะโห
มันเป็นวันดีๆที่มีความสุขอีกหนึ่งวันในชีวิตเลยจริงแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไรทองให้คุณไปเซิร์ชใน Google เนี่ยคุณไม่ค่อยเจอสวยหรอกไปเซิร์ชได้เลยว้าวว้าวว้าวแล้วสวยด้วยว้าวุ่นสิทีนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะว่าคือคนที่จะเคยเห็นเหรียญพ่อแดงว่าใหญ่อินทรามรุ่นแรกในมือผมเนี่ยเอาว่าคนที่เล่นพาร์ท10ปีหลังอ่ะบางทียังไม่เคยเห็นเลยท่านคือพระเกจิยุคเดียวกับพระอี๋วัดสัตหีบทองแดงธรรมชาติสวยเป็นแสนสวยๆเป็นแสนเหรียญเก่าทรงคุณค่าเจอไม่ค่อยเจอกระไรทองเก็บแบบนี้ชนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมผมเคยมีเหรียญรุ่น2พี่ทวีณณจุดที่พี่ทวีนี่เหรียญรุ่น2อ่ะก็คือใช้นี่รูปซีเปียท่านนี่แต่เหรียญรุ่นแรกอ่ะคือใช้ภาพตอนหนุ่มแกะบล็อกนี่ภาพตอนหนุ่มนะรุ่นแรกใช้ตอนหนุ่มนี่อันนี้ที่เป็นต้นแบบในการแกะเหรียญรุ่น2แล้ววันเนี้ยได้เหรียญรุ่น3มาด้วยแต่เผอิญแล้วรุ่น3เหรียญที่เป็นหลังเรียบด้วยนะรุ่น2อ่ะลงยาไปแล้วไม่งั้นผมจะมี1 2 3เรียงในมือเลยนี่ต้องเสิร์ช Google เดี๋ยวนี้การหาคู่ง่ายนะรูปงานศพพระอุปชาถันขอแคปครับอาจารย์นี่รูปงานศพพระอุปชาถันคุณเห็นไหมนี่พ่ออีเนี่ยพ่อแดงไม้ชี้ตำแหน่งอยู่ไหนลูกนี่พ่ออีสัตหีบอันนี้พ่อแดงพ่ออีเหรียญเท่าไหร่ล้านกว่าใช่นี่พ่อแดงแล้วคุณดูรุ่น3ก็ว่าหายากอันนี้รุ่นแรกแล้วเป็นเหรียญกระไหล่ทองคุณเซิร์ชใน Google คุณจะเจอแต่ลมดำกับผิวไฟเหรียญกระไหล่ทองเนี่ยเขาทำให้เฉพาะคนสำคัญเหรียญรุ่น3ส่วนมากจะเจอแบบหลังยันครับหลังเรียบแล้วดูดิครับกระไหล่ทองเดิมๆแบบนี้แม่ขอเสียงคนชลบุรีหน่อยพี่ชายสมเลยครับเดินสะดวกสมัยเก่ามากๆเอาง่ายๆปู่ทิมวรหารไล่อ่ะกับเหรียญเนี้ยเหรียญไหนหายากกว่ากันนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ประทับใจเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามลมดำสวยๆก็แสนคือแสนกว่าบาทเนี่ยสำหรับเหรียญลมดำนะก็ไม่มีให้ซื้อแล้วนะปัจจุบันเหรียญนี้หายากกว่าโขบวก1ชลบุรีครับครับพี่สอทอท็อปพ่อแดงหายากกว่าผู้ทีมเยอะครับนี่พ่อแดงวัดใหญ่อินทารามยังไม่จบนะยังไม่จบนี่เหรียญที่ไหนครับองค์นี้เหรียญที่ไหนครับพิธนากรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับใช่ชุดจัดตัวคงอีไหมครับหลวงพ่ออีเดียวกันไหมครับอีเดียวกันครับอีเดียวกันพ่ออีเดียวกันครับพี่
เหรียญที่ไหนครับเหรียญนี้พ่อทาวัดพะเนียงแตกพ่อทาวัดพะเนียงแตกพ่อทารุ่น3พะเนียงรุ่น3พะเนียงแตกพะเนียงแตกครับนี่นะฮะทั้งสองจรยุทธมาบอกเลยว่าวิชาทำน้ำมนต์สารพัดนึกสุดยอดท่านไม่ได้แพ้พ่ออีเลยผมจะบอกให้แล้วเหรียญท่านก็เล่นมากับเหลือพร้อมกับเหรียญพ่ออีครับแต่เหรียญนั้นหายากหยดน้ำสิริพรมมินสวยไหมสวยบ้านแถวนะครับก็ถามว่าสีพรมมินเนี่ยเอาจากไหนไปแจกอะในตามประวัตินะครับมีคนได้รับเหรียญนี้ที่วัดหลัก5ในตอนนั้นนะพระอาจารย์ล้อมเป็นเจ้าอาวาสพระอาจารย์ล้อมนี่เป็นน้องของพระอาจารย์แก้วซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลัก5หรือวัดศรีพรหมินทร์นะคือตอนนั้นน่ะนะครับงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมินทร์เนี่ยพ่อจาดพ่อจงนะพ่อแจ้มตากล้องปู่จันทร์บ้านยางพ่อแดงเขาบันไดอิฐนะครับพากันเอาวัตถุมงคลมาช่วยกันนะเสกและแจกงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมมินทร์นะแล้วก็มีการสร้างพระเครื่องเป็นพระผงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตะกรุดหลวงปู่จานตะกรุดพ่อแช่มนะฮะหมากทุยของพ่อเปียนวัดเขาบันไดอิฐนะครับพยานพ่อเปียนนี่เนื้อดินพ่อจงนะไม่ได้สร้างขึ้นที่วัดประสาทสิทธิ์วัดประสาทสิทธิ์นะทำพระผงกับหล่อพระบูชานะถูกไหมฮะซึ่งสามเณรยอดชายเนี่ยเป็นคนแกะพิมพ์ส่วนหยดน้ำเนี่ยพระอาจารย์บุญพระอาจารย์บุญนี่คือเจ้าอาวาสองค์ต่อมาจากพระอาจารย์ล้อมนะตอนนั้นพระอาจารย์บุญเป็นพระลูกวัดนะครับซึ่งพระอาจารย์บุญเนี่ยบวช2ครั้งครั้งแรกก็มีพ่ออินวตารบรรลุกิจอุปัชฌาย์บวชครั้งที่2ก็พ่ออินวตารบรรลุกิจก็ยังเป็นอุปัชฌาย์อีกใช่นะครับวันนี้ต้องกู้เมียมาสู้ละพระอาจารย์บุญเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพระลูกวัดก็พายเรือไปวัดพะเนียงแตกนะครับปรากฏว่าฝนตกนะก็เลยจำพรรษานะจำวัดนะไม่ใช่พรรษาจำวัดอยู่ที่พะเนียงแตก1คืนแล้วก็ได้พระพิมพ์หยดน้ำแล้วก็พระพิมพ์ห้าเหลี่ยมซุ้มประตูนะซี่เจ้าวาดวัดพะเนียงแตกเนี่ยบอกเป็นสมบัติของวัดฝากเอามาให้แจกเป็นของที่ระลึกในงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมมินทร์ในปี2484สามหมื่นได้ไหมครับพี่ประสุทธิ์ต้องบอกครับว่าหยดน้ำพ่อทารุ่น3คุณดูเนื้อดิเนื้อเหมือนอะไรใช่ครับนี่เนื้อเหมือนพ่อเนื้อเหมือนหลวงพ่ออะไรครับก็จะเหมือนอะไรก็เนื้อเหมือนพ่อทาไงเนื้อเหมือนพ่อทาครับพ่อเงินพ่อทาพ่อห้องพระสมเด็จเนื้อเก่าแต่ถูกฝนขอบข้างขอบจะมีโอกาสแท้ไหมครับโอ้โหเนื้อเก่าเนื้อใช่จะฝนหักยังแท้เลยฝนทำไมจะไม่แท้ล่ะใช่ให้เนื้อมันเก่าแล้วให้เนื้อใช่จริงเถอะตำนานพ่อทาสุดยอดมหาอุดดูง่ายชัดเจนนี่แล้วก็กล่องนี้อีกหนึ่งกล่องกล่องนี้ก็แจ๋วจริงกล่องนี้ก็แจ๋วนี่อ่ะเอาออกมาซะแล้ววันนี้ต้องกู้เมียมาสู้แล้วครับไม่ได้เห็นพระอมตะแบบนี้มานานแล้วดูง่ายชัดเจนอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรครับเวลาดูพระเป็นแล้วอะแยกแท้แยกเก๋ได้แล้วคุณก็ถ้าเป็นแฟนเพจผมก็จะให้เก็บพระอมตะยอดนิยมใช่พ่อเงินวัดดอนพ่อเงินพ่อพระอมตะยอดนิยมเก็บแล้วชนะพ่อเงินจ้ารู้แล้วจ้าพ่อเงินจ้ารู้แล้วจ้าสวัสดีพี่เอมรัญชนาครับพ่อเงินดอนยายหอม
พี่ชัดผลบอกคล้องเงินพี่ทำดีที่สุดแล้วบอกคล้องเงินรุ่นรุ่นไหนเอ้ยคล้องเงินครับพี่ก๊อตบานไล่พี่เลอศักดิ์บอกคล้องเงินรุ่นรุ่นแรกพี่ชัดผลนี่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นแรกรุ่นหนึ่งและนะพระถ้าสภาพถูกใช้ดูยังไงถูกใช้ดูยังไงครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อเงินไม่ได้มีทุกเหรียญแต่ถ้าเหรียญที่เป็นแบบนี้มักจะเป็นเหรียญแท้ดูง่ายใช่สวยๆเป็นล้านในตาคือถ้าคุณไปดูผิวเหรียญนะมีลายส้มแดงนึกอะไรไม่ออกเหมือนลายของขาคนเราอะที่อ้วนแล้วกลับมาผอมอะนี่นะครับถ้าเหรียญไหนนะเหรียญเป็นลายเนี่ยเหรียญเป็นลายแบบนี้นะครับก็คือจะมีโอกาสแท้สูงนะคือเป็นเนื้อส้มสลับแดงแต่ไม่เป็นลายแบบนี้แท้ไหมก็แท้ได้ถ้าเก่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้มักจะแท้ใช่พอเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยไอ้เทคนิคแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่เวลาคุณไปเจอพระแล้วคุณจะสามารถคว้ามาก่อนได้คือคนที่ไม่รู้เทคนิคนี้ก็อาจจะไม่หยิบขึ้นมาใช่ไหมเจอที่ไหนอาจจะไม่หยิบดูแต่คนที่รู้เทคนิคเนี้ยเห็นว่าเหรียญเป็นลายๆแบบเนี้ยเฮ้ยไอแบบนี้ลายๆแบบนี้มันมักแท้คว้าขึ้นมาก่อนคนอื่นก็คว้าไม่ทันเราใช่พอเรารู้เทคนิคเนี่ยว่าเหรียญลายแบบนี้มักเป็นเหรียญแท้หยิบขึ้นมาปุ๊บเหมือนเหรียญพ่อแท้เห็นไหมพลิกหลังมาถ้าตัวตัดเชิดอ่ะหรือหูเหรียญเอียงเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยหูโยเนี่ยมักจะแท้พอได้เทคนิคแบบนี้ก็จะคว้าขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบความแท้นี่โดยการส่องอย่างอื่นต่อไปชื่อนี่ชื่อนี่เอามาตอกทีหลังกูต้องเข้าใจนะว่าเหรียญปั๊มมาไม่มีชื่อหลวงพ่อนะชื่อหลวงพ่อเนี่ยทำตัวตอกมาตอกทีหลังนะพี่ชาติคนมองเห็นลูกตาก็แท้แล้วสุดยอดนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวตอกตัวตอกก็คือต้องตอกคมๆแบบเนี้ยเห็นไหมนี่ก็คือนะแท้เพราะอะไรเพราะถ้าของเก๊มันถอดมันจะไม่เป็นตอกใช่มันก็จะมีชื่อติดมาในตัวเหรียญไม่ได้มาตอกทีหลังไปดูเมตตาสภาพนี้หลักแสนครับถ้าคนดูเป็นสนุกแน่นอนนี่เมตตาโอเคตาลึกและข้างในตาเนี่ยจะมีเมตตาดำเห็นป่ะในตาเนี่ยจะมีเมตตาดำช่างสนั่นศรีพลินแกะระดับเทพไหมล่ะระดับเทพพี่คือข้างในเนี่ยมีเมตตาดำเห็นไหมคือเหรียญศึกๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าหาอะไรดูไม่ได้เลยแบบชื่อก็ศึกจนแทบทั้งหมดแต่เห็นชื่อลายๆว่ามีชื่อตอกน่าจะเป็นรุ่นแรกเขาก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแคะตาถ้าแคะส่องเข้าไปข้างในเห็นเมตตาดำแบบนี้ของเก๊ถอดมาไม่ค่อยจะติดนี่นะครับวันนี้หลวงพ่อมีชีวิตเลยครับวันนี้ได้วันนี้แต่ละเหรียญที่จัดมาให้อ่ะไปดูต่อกันนี่ถามได้ตอบได้ก็มีความสุขในทุกค่ำคืนอยากได้เลยครับอาจารย์พี่บอลไซโลสวัสดีครับอาจารย์
ดีพี่บอลใส่นมด้วยนะครับรูปเหมือนมีเหมาไหมครับพระเยอะมากผมบอกคุณเลยมีสมเด็จทันยุคไหมครับวันนี้โอ้หมดไปแล้วเนี่ยนี่คุณรู้ไหมว่ารูปหล่อแบบเนี้ยองสองมือนะรูปหล่อที่องสองมือนะโคขมเมาสวัสดีครับพี่ประยูงรูปหล่อเขาเปิ้ลบางพระรุ่นแรกครับปีอะไรปีอะไรรูปหล่อปั๊มพ่อเปิ้ลผมเก็บลูกเกียร์ไปให้อย่างดีแล้วพี่สามารถอ๋อไก่ไก่ไก่พ่อเปิ้ลหายากมากครับหน้าเหมือนเหรียญรุ่นแรกเลยครับพี่เอ็กอันนี้ปีอะไรครับปั๊มเหมือนพ่อจุนหนึ่งกว่าผมบอกให้นะนี่คือรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเปิ่นออกวัดโคกขมเหลาปี2511ออกพร้อมเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นซึ่งเหรียญรุ่นแรกของพ่อเปิ่นจริงๆไม่ใช่วัดบางพระ19นะเป็นออกที่วัดโคกขมเหลาปี11นี่คือออกที่วัดโคกขมเหลาปี11รูปรอหลวงพ่อเปิ่นเจอแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดนะน้องๆโรงงานเดียวกับพ่อมุ้ยก็รูปเหมือนปั๊มครับโรงงานเดียวกับพ่อผมช่องแคร์